นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2558สดๆจากมิเลเคิล Channel Studio นะคะอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายในเดือนพฤษภาคมวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญชุดที่เราสวมใส่ในวันนี้นอกจากสื่อถึงในเรื่องของยูนิฟอร์มของทางมิราเคิลแล้วจริงๆสีขาวเนี่ยก็ยังบ่งบอกถึงความสะอาดสะอ้านดูเหมือนจะมีสุขอนามัยที่ดีค่ะอันนี้โยนเข้าเรื่องจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญคและหลายๆคนบางคนอาจจะไม่ทราบเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ประกาศให้วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติลองย้อนกลับไปนั่นก็หมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของสุขอนามัยนะหรือว่าสมัยก่อนที่เราเรียนวิชาสุขศึกษาก็จะทราบถึงเรื่องราวว่าจะต้องมีการดูแลตัวยังไงบ้างนะรักษาในความสะอาดอย่างไรเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีร่างกายที่แข็งแรง บวกกับจิตใจที่แข็งแรงเช่นเดียวกันคือคนอาจจะมองว่าจะเน้นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเฉพาะเด็กเล็กๆหรือว่าเยาวชนหรือไม่เพราะสมัยก่อนที่เราเรียนหนังสือนะก็ถูกบอกกล่าวให้ท่องให้ท่องจำนะคำว่าสุขบัญญัติวันนี้ก่อนเข้ารายการพูดคุยกันก็ต้องนึกย้อนกลับไปว่าคำนี้เราดูจะห่างเหินมานานความจริงไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับคนทำงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรจะยึดถือปฏิบัติวันนี้เราจะมาทวนซ้ำกันนะครับสุขบัญญัติ10ประการที่ว่านั้นเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะแต่ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ยังไม่ทำได้อย่างครบถ้วนนะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเสริมสุขภาพร่างกายและก็จิตใจของเราให้แข็งแรงข้อที่1อันนี้ต้องถามมวยข้อที่1เขาบอกว่าดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดทำไมหนูก็รักษาร่างกายให้สะอาด1อาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งเออนี่อาบบ่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนใช้คำว่าเดี๋ยวนี้อาบบ่อย และสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็ในแง่ของการตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นเนี่ยมันเป็นที่สะสมในเรื่องของเชื้อโรคพยายามฝึกในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระให้ตรงเวลาใส่เสื้อผ้าที่สะอาดมีความอบอุ่นแล้วก็ทำในเรื่องของ5สอการจัดพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยให้เป็นระบบระเบียบมีความสะอาดสะดวกในการใช้งานครับบอกว่าดูแลในเรื่องของร่างกายเบื้องต้นเนี่ยการดูแลสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องดูแลนะคะคอยหมั่นตรวจเช็คสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยแปรงฟันเนี่ยอย่างน้อยคือวันละ2ครั้งแหละหรือว่าถ้าเกิดบางท่านที่อาจจะต้องเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีการแบบตัดฟันบ้างทำฟันบ้างก็จะต้องดูแลมากขึ้นหน่อยบางที3ครั้งต่อวันก็มีเหมือนกันแต่อุปกรณ์ทุกวันนี้ก็หลากหลายนะใช่เอื้อต่อการทำความสะอาดข้อต่อมาครับอันนี้ผมเห็นว่าหลายภาคส่วนรณรงค์กันมากแล้วก็คนไทยก็ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการล้างมือให้สะอาดนะครับโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายอย่างที่ทราบกันมือไม้ของเราเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อเลยเพราะแต่ละวันเราไม่รู้นะครับว่าวัตถุสิ่งของนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่เราไปสัมผัสเนี่ยหรือแตะมาจะมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นในเรื่องของการล้างมือก็ควรจะทำเป็นประจำและสม่ำเสมอครับต่อมานะคะก็ทานอาหารนะที่สุกสะอาดนะคะก็อาจจะเป็นหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไหม้จนเกินไปนะหรือว่าอาหารบางประเภทที่กินแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีมากนักนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี่แหละนั่นคือภาพที่บ่งบอกว่า จริงๆแล้วสุขบัญญัติไม่ได้มีแค่เฉพาะเด็กอย่างเดียวก็หมายถึงคนในครอบครัวนะคะก็ดูแลกันแบบนี้อ่ะต่อมาค่ะข้อที่5อันนี้ออกแนวในเรื่องของศีลด้วยนะควรจะงดในเรื่องของการสูบบุหรี่สุราสิ่งเสพติดการพนันขันต่อแล้วก็การสัมสนทางเพศนะอ่านดูแล้วรู้ได้เลยฮะระบุอยู่ในศีล5ครบถ้วนนะอันนี้นอกจากในเรื่องของสุขภาพที่มีโอกาสจะไปติดเชื้อแล้วนะครับในแง่ของศีลธรรมอันดีการดำรงตนอยู่ในสังคมให้มีความสุขไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างก็เป็นประเด็นที่สำคัญครับ
และต่อมานะคะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเทคโนโลยีค่อนข้างกว้างไกลนะเด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะห่างเหินกันฉะนั้นเราต้องมีกระชับความสัมพันธ์บ้างพูดคุยกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขดิบนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมใส่ใจนะบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุด้วยครับข้อต่อมาครับในเรื่องเหตุเพศภัยอุบัติเหตุอุบัติภัยต้องไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการใช้งานเตาแก๊สนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของมีคมแล้วก็ในเรื่องของการจุดธูปเทียนที่บูชาพระนะก็โดยเฉพาะเวลาจะออกจากบ้านไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสิ่งเล็กๆอย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับต่อมานะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างก็คือให้ร่างกายเราแข็งแรงคือจะขยับนิดหน่อยก็ยังดีอาจจะเดินเร็วหรือว่าอาจจะวิ่งบ้างนะ5-10 นาทีก็ได้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงหัวใจเองปอดเองก็แข็งแรงด้วยจ้ะมวยบอกเมื่อสักครู่เป็นทางกายภาพภายนอกข้อต่อมาครับเน้นในเรื่องของภายในจิตใจควรจะทำให้จิตใจมีความร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะแน่นอนฮะคนเราจะไบรท์หรือไม่ไบรท์เนี่ยหลักๆเลยคุณต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อย8 ชั่วโมงนะครับสภาวะแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันต้องมีความสะอาดสะดวกสบายนะครับแล้วก็ควรจะหากิจกรรมดีๆทำที่ผ่อนคลายความเครียดครับสุดท้ายนะคะก็นอกจากที่จะดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวแล้วนะคะก็ต้องมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมนะนั่นคือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันหรือว่าการแสดงน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างน้อยเขาบอกว่าเดินเจอการทักทายกันการยิ้มให้กันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะนี่ก็เป็นสุขบัญญัติ10 ข้อ 10 ประการนะคะซึ่งต้องถือว่าวันนี้เป็นสุขบัญญัติแห่งชาตินะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539ก็ยาวนานมาจนถึงวันนี้เพื่อให้ทั้งเด็กทั้งเยาวชนผู้ปกครองประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ระลึกถึงความสำคัญของความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยที่ดีทั้งของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงของคนรอบข้างด้วยเขาบอกว่าในเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้ว จิตใจดีแล้วเนี่ยก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นด้วยพูดถึงในเรื่องของการข้อสุดท้ายที่มวยพูดเมื่อสักครู่นะครับการแบ่งปันให้กับสังคมทางรายการเปิดดวง12ราศีเองนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงก็ถือเลิกงามยามดีส่วนตัวนะครับในวันคล้ายวันเกิด21มิถุนายนเนี่ยก็ถือโอกาสครับอยากจะชักชวนแฟนรายการและก็กัลยาณมิตรทุกท่านไปร่วมกันแบ่งปันน้ำใจสร้างความสุขให้กับคนชรานะครับสถานที่จัดกิจกรรมนี้ก็คือที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้ก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งถือว่าน่าชื่นชมนะครับเป็นบ้านพักเอกชนนะครับก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและที่บอกว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก็เพราะว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการทำธุรกิจแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคมคนชราทุกคนที่เข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านพักแห่งนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฉะนั้นผมเองก็พอได้ลงสถานที่กับน้องทีมงานก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเผยแพร่นะเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้สังคมในวงกว้างได้รับทราบมากขึ้นเชิญชวนครับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้กิจกรรมจะแบ่งเป็น2 ช่วงภาคเช้าเราจะไปรวมตัวกันนะครับสิ่งละอันพันละน้อยน้ำจิตน้ำใจไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เฒ่าผู้แก่หรือถ้าใครสะดวกนะครับที่จะซื้อหาข้าวของที่จำเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยแล้วก็จำเป็นในสถานที่แห่งนี้สอบถามจากทางผู้จัดการคุณซูนะครับก็บอกว่าข้าวหอมมะลินะผู้ใหญ่น่าจะชอบรับประทานนะครับผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือว่าแพมเพิร์สรวมถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคสบู่ยาสีฟันยาสระผมหรือแม้กระทั่งยาสามัญประจำบ้านอันนี้ใครสะดวกซื้อหาก็ซื้อหาใครไม่สะดวกอยากจะบริจาคทุนทรัพย์ทางเราก็จะเป็นตัวกลางและจะไปร่วมกันมอบให้กับสถานที่แห่งนี้ถึงมือพร้อมๆกันครับนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะหรือว่าอยากจะมาเจอกันนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะ0851293697นะคะและ0831997972ซึ่งนี่เป็นส่วนของช่วงเช้านะแต่ว่าในช่วงของภาคบ่ายก็จะเป็นประจำในเรื่องของการตรวจดวงชะตานะคะเพื่อตอบแทนทุกท่านที่มาร่วมกันในการเขาเรียกเป็นการสร้างน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้สูงอายุด้วยจ้ะก็กิจกรรมนี้ก็ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
นะตอนนี้จำนวนคนลงทะเบียนก็ต้องถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกในวันหยุดนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเอาล่ะนะคะก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าหลายๆท่านบางทีพอถึงเวลาใกล้ๆก็บอกว่าอยากจะเจอกันแล้วก็เราต้องรับจำกัดจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยครั้งนี้เสาร์อาทิตย์นะก็ใครที่ตั้งใจว่าอยากจะเจอกันเสาร์อาทิตย์บ้างก็นี่แหละค่ะรอบครั้งนี้ตั้งใจเหลือเกินนะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันอย่างนี้ดีกว่ามั่วคือตอนที่เช็คจากทางน้องทีมงานเนี่ยจำนวนคนก็เยอะจริงๆนะครับเอาแบบนี้นะเปิดไม่อั้นแต่ว่าจำนวนคนที่จะได้รับการพยากรณ์ดวงชะตาขออนุญาตกำหนดนะเหตุผลคือไม่ใช่ว่าใจร้ายใจดำถ้าดูดวง1วันมากจนเกินไปเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดและคำพยากรณ์มันจะไม่แม่นยำก็เอาเป็นว่าเปิดรับนะเพียงแต่ว่าถึงจำนวนหนึ่งอาจจะต้องกำหนดว่าจะได้รับการดูดวงชะตาในวันนั้นแต่ใครที่มาและดูไม่ทันวันนั้นเขียนเป็นจดหมายมานะให้เขียนจดหมายเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยตอบในแต่ละวันนะก็เชิญชวนไม่ได้จำกัดจำนวนผมก็อยากให้ทุกคนไปแบ่งปันให้กับคนชราที่สถานที่แห่งนี้ด้วยกันครับเอาล่ะนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปเจอกันนะเจอกันได้วันที่21มิถุนายนนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเรื่องของสถานที่รายละเอียดก็จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนวันนี้คุณผู้ชมต้องการตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่วนคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะเราส่งทั้งหมดมาที่4221606หรือว่าการลงทะเบียนเพื่อคุยกันก็เช่นเดียวกันข้อมูลที่โทรเข้ามาลงทะเบียนก็ต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่ไหนนะคะเกิดจังหวัดไหนแล้วก็ช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลในส่วนตรงนี้สำคัญจริงๆจะเป็นการเขาเรียกว่าการตัดไม่การแบ่งลัคนาราศีเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2558จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานหากมีโอกาสได้แสดงความเป็นผู้นำนะครับขอให้กล้านะโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่แตกต่างวิกฤตคือโอกาสนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เหมาะสำหรับการเข้าหาโน้มน้าวชักชวนต่อรองให้คนมาทำธุรกรรมด้วยแต่ความรักหัวใจเวลามีปัญหาวันนี้อย่าหนีนะครับให้คิดทบทวนอย่างจริงจังสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆอาจจะไม่ถึงการแข่งขันชัยชนะนะฉะนั้นต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านวันนี้ถึงกระสุนจะมีแต่จังหวะและโอกาสไม่เอื้ออํานวยส่วนเรื่องของหัวใจที่มีปัญหามานานก็เริ่มจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับไม่ได้ก็ไม่เสียไม่ต้องรีบร้อนสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเงินทองการบริหารสภาพคล่องวันนี้สอบผ่านนะครับแม้จะต้องเรียนรู้หรือทำในสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนงานเองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าไม่ได้คิดใหญ่จนเกินกำลังไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวงานก็สำเร็จความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่เด็กกว่าก็คนเก่าสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะทุกอย่างดีนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้งานค่อนข้างจะมีปัญหาจะเป็นในลักษณะซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ดีละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่ควรทำธุรกรรมเข้าหุ้นกับบุคคลอื่นแม้กระทั่งการปล่อยกู้การให้คนขอหยิบขอยืมความรักหัวใจวันนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาครับสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะตัดสินใจลำบากหาทางออกไม่ได้
ผื่อเหลือเผื่อขาดครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำไม่ว่าเป็นหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาหรือบริวารลูกน้องสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งวันนี้คือคำพูดเขาบอกคนเราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยคำพูดจะกลายเป็นนายของเราทันทีส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์หากมีการเปลี่ยนแปลงความรักหัวใจเน้นคนโสด นะครับให้ระวังคู่แข่งสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับคำพูดนั้นสำคัญชะไหนสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนทุกระดับเหมาะสำหรับการเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมฉะนั้นวันนี้แบ่งปันดีที่สุดนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนคนที่มีคู่ครองคนรักจะมีแต้มต่อครับสามารถแบ่งปันหยิบยืมสภาพคล่องเสริมกันได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องของหัวใจโดยตรงเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักคนที่อยู่ในบ้านก็จะมีปัญหาทะเลาะกันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานให้เตรียมความพร้อมนะครับมีเกณฑ์จะต้องโฟกัสหรือให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความสำคัญต้องทุ่มเทส่วนเงินทองและการลงทุนสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด 70% นะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนใหม่ๆแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องหยุดครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะงานยากงานสำคัญวันนี้ต้องหนักแน่นหน่อยสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนมีโอกาสได้พบเจอกับสัมพันธภาพที่ดีนะครับมีโอกาสพัฒนาในแง่ของความรู้สึกมากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานแต่ในทางกลับกันครับคนที่กำลังมีปัญหาเนี่ยให้หากันชนให้หาตัวกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเงินทองและการลงทุนสำคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมสำคัญในเรื่องของการเลือกใช้วิธีการในการทำให้งานสำเร็จคนเราไม่เหมือนกันนะสถานะที่แตกต่างวิธีการก็ไม่จำเป็นจะต้องลอกเรียนแบบของใครส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องหนักแน่นครับถึงจะพลาดพลั้งก็อย่าเสียกำลังใจหัวใจไม่เด่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจงานผมใช้คำว่าอยู่ตัวมีหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ก่อนหน้าสอดคล้องกับในเรื่องของเงินทองครับวันนี้ทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรแต่หัวใจฝากนิดนึงฮะอย่าจับปลาสองมืออย่ารักเผื่อเลือกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะฮะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดถึงจะมีตัวช่วยแต่ก็ดูเหมือนผลงานหรือว่าชิ้นงานที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ดังใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ทำในสิ่งที่รู้จริงอย่าอวดรู้นะครับและทุกอย่างจะผ่านพ้นความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีพิจิกค่ะบริวารไม่ได้ดังใจนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับความรักหัวใจระวังตัดสินใจผิดพลาดนะไม่ว่าคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่ดูดีๆนะว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าหรือคนที่มีคู่แล้วอยู่ระหว่างมีปัญหานะก็ต้องพิจารณาสิ่งต่างๆให้ถ่องแท้ส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่วันนี้กินคำเล็กๆเพราะถ้าอยากได้ของเก่าอาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเดิม
แต่งานทายดีครับหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเพื่ออำนวยให้งานสำเร็จสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูแล้วค่ะและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลนะคะหรือว่าลัคนาราศีอาชีพในเรื่องของการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลแล้วส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ